ชื่อทันไปชญนทวีครับอตอนนี้ทำนำเข้าหนังภาพยนตร์เป็นปีที่5าแล้วก็มีโรงเรียนสอนภาพยนตร์นี่เป็นปีที่7แล้วก็ไปคลุกกับวงการต่างสั้นมาน่าจะเกิน10ปีแล้วครับมีสองแบบครับก็คือซื้อเข้ามาจากต่างประเทศขายในไทยแล้วก็ทำกันในไทยหมายถึงว่ามีพวก คอนเนคชั่นที่ได้มาจากสมัยยังไปคปลุกกับหนังสั้นอยู่เขาก็มาแบบให้ช่วยให้ช่วยนำเข้าบ้างก็จะแยกเป็นสองหมวดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะพยายามทําให้มันขายได้หลายหช่องทางอะไรเงี้ยจกเว้นจเว้นว่าจะมีเป็นแบบถ้าเป็นของไทยเขาก็ก็จะแค่ช่วยเขาว่าให้คําแนะนําว่าแบบลองไปขายช่องนี้สิจะได้ตังอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นต่างประเทศก็คือเราจัดการเองทั้งหมดเออจริงๆต้องบอกว่าเราพวก พวกคนทําหนังสั้นตอนเริ่มก็น่าจะเป็นอยากอยากจะเป็นแค่คนกํากับหรือคนเขียนบทถูกไหมฮะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าผมไม่ใช่ผมไม่ใช่คนเขียนบทแลวผมก็ไม่ใช่คนกากับแต่ว่าพออยู่เวนานเริ่มรู้ว่าเราเราทําหน้าที่อื่นได้ดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็ช่วงเปลี่ยนผ่านมันก็ยากนะฮะอย่างเช่นเปลี่ยนจากคนทำคอนเทนต์มาเป็นคนขายอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเปลี่ยนโลกทั้งใบเลยความรู้ที่เราใช้มาทั้งหมดมันไม่ไม่ได้ไม่ได้สอดคล้องเลยกับการขายเลยอะไรเงี้ย เราทําเป็นเราวางซับเป็นตัดต่อ,ตอเป็นเขียนเป็นกํากับเป็นแต่พอมาค้ามาเป็นขายปุ๊บเราไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ยากเหมือน,นแต่พอมันพอมันเซ็ตได้ก็ไม่ไดีเครื่อเลยมันก็ยังยากแหละแต่ไม่ได้ยากขนาดนั้นอะไรเงี้ยผมว่าคนทํามันเยอะไปฮะคือผมอย่างที่บอกทุกคนคิดว่าแค่ว่าเราจะทําแค่ตรงเนี้ยเราจะซึ่งไอ้ตรงที่ขายอะมันน้อยก็ไม่ได้บอกว่าผม,ผมคิดว่าผมแบบเก่งมากจนสามารถขายทุกคนได้นะผมแค่รู้สึกว่า,ม,นนามันน่าลองมันน่าลองมันจะอยู่โซนขายบ้างเพราะว่า มันมีงานที่ควรจะเข้าหรือน่าจะเข้าแต่ไม่ได้เข้าหรือบางคนที่ทําเป็นแต่ไม่รู้ว่าขายไม่เป็นอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นการเขาเรียกอะไรอะ่ะดีกว่ามีพุ่งกับ5้าร้อคนแล้วผมเป็นหนึ่งในแบบ350หคนที่ไม่ได้ดังอะไรเงี้ยหรือแบบไม่ไไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นอะไรเงี้ยผมข้ามไปมันอยู่ฟากที่เป็นดิสซิบิวเตอร์ที่แบบโอเคลองงานลองงานกันแล้วแบบเราเก็ตทั้ง2ฝ่ายดีกว่าอะไรอย่างงี้อันนี้อนี้คือตอนที่คิดอย่างงี้น,นะฮะผมต้องบอกว่าปีที่เข้ามาปีแรกง่ายก็คือมันยั่งยากนะครับ ผพอตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ง่ายง่ายเทียบกับตอนนี้มันก็ประสบการณ์มันก็เยอะขึ้นนะครับมันเหมือนกับว่าคนขายหนังเหมือนคนเล่นหุ้นมากกว่าผมว่าม,มันต้องเดาว,ว่ากระแสจะมาทางไหนในขณะที่คนทําหนังก็ต้องเดาอีกแบบว่ากระแสของท็อปิกเรื่องจะไปทางไหนแต่คนขายก็คือแบบอันนี้น่าจะมาอะไรย่างเงี้ยอันนี้น่าจะมาซึ่งซึ่งก็ผมคิดว่าผมค่อนข้างแม่นประมาณหนึ่งเพราะว่าผมเดาหนังชิงออสการ์ได้ด้วยงบที่แบบน้อยกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยหรือแบบผมเดาแม่นขึ้นประมาณหนึ่ง ว่าโอเคเรื่องนี้ได้ประมาณนี้แหละจากที่แรกๆก,ก็คือเดาเดา,ดาผิดหมดเลยอะไรเงี้ยมันมันเหมือนเล่นหุ้นมากกว่าขายงานศิลปะซึ่งซึ่งผมคิดว่าถ้าไปถามคนที่ขายงานศิลปะจริงอาจจะพูดได้คย,ย่าี้กันก็คือมันมันไม่ใช่วิธีทรีตของคนทํากับวิธีที่ของคนถ่ายไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยคนคนคนทำที่จะขายให้ได้ไปสู่เซลหรืออะไรเงี้ยเขาจะคิดอีกแบบแต่ถ้าผมขายให้คนทั่วไปคิดอีกแบบ ขายในไทยได้ผมรู้สึกว่าพปร์ชชันวาลูมันต้องมีมันต้องมีความเป็นพปร์ชชั้นวาลูมบางอย่างที่ที่คนไทยเห็นเราชอบคนไทยไม่ชอบหนังทุนต่ำแต่หนังทุนต่ำบางเรื่องดูมีพปร์ชชันวาลูมด,ด้วยการด้วยทุนของเขาได้แล้วก็ผมรู้สึกว่าคนไทยชอบหนังที่เส้นเรื่องชัดมันต้องมีสองอย่างนี้ยที่ผมเห็นแล้วแบบอืมโอเคเรื่องนี้รอดแต่จะรอดแค่ไหนมาดูกันอีกทีในตัวเนื้อหาในตัวงานในตัวคุณภาพนั่นคืออีกเรื่อง ผมรู้สึกแค่ว่าโอเคคนไทยชอบพลอชันวาลูคนไทยชอบเรื่องที่ไกลๆตัวชอบเรื่องแบบหนังดราม่าอย่างเงี้ยจะยากหน่อยถ้าดราม่าจะได้ต้องแบบต้องต้องขี้ที่ตายอะไรเงี้ยเออคือคือ,คอมันคือมันต้องมีความแบบคํานวณมาเยอะของคนคนทำหนังฮะแต่ว่ามันจะมีหนังสองประเภทที่ผมแบบที่ผมแบบอาจจะเอาเข้าฮะก็คือหนึ่งผมชอบเองแล้วก็ไม่ไม่ชอบจนชนิดว่าไม่ได้คํานวณฝากคนดูเยอะก็คือคํานวณแหละ เพื่อให้มันไม่เดียงกับอีกประเภทหนึ่งคือผมดูแล้วก็แบบไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่คํานวณแล้วคนดูน่าจะชอบก็จะก็จะชิ่งไปชิ่งมาอยู่สักสองสามสัปดาห์แล้วก็ค่อยค่อยคุยกับเาว่าโอเคเอาหรือแบบโอเคเสี่ยงวะแมวอะไรเงี้ยคือต่อให้หนังที่ผมบอกว่าผมไม่ได้ชอบขนาดนั้นต้องนั่งชิ่งไปชิ่งมาก็ต้องคำนวณดีว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันน่าจะรอดอะไรยเงี้ยแต่ถ้าไอที่ไอที่ผมชอบมา,มากๆคือ9กบ็ชอบแล้วผมก็ไม่แคร์แล้วว่าแบบโอเคเรื่องนี้น่าจะรอดแหละ เมื่อก่อนก่อนโควิดจะมี30%แน,แน่เป็นเป็นคนต่างชาติสสนี้ยสามารถแปรผันได้เยอะอย่างเช่นตอนที่เอาบางกอกไนเข้าก็คือ30%มเนี้ยแทบจะเป็น90%เลยคือหมายความว่าไ0เป็นเี้ยเป็นเลขเท่าเดิมในหนังของคนอื่นอาจจะเป็นแค่30%แต่ถ้าเป็นหนังเกี่ยวกับบางกอกไนทเป็นหนังเกี่ยวกับประเทศไทยเกิดใ,ในพัดเกิดในพัดพงข้ามไป อีสานข้ามไปลาวกลับมาพัดพงใหม่อะไรเงี้ยไอเนี้ยกลายเป็นว่าหนังเอ็กซ์แพดคนดู90%เป็นฝรั่งกัคนญี่ปุ่นแต่อตีคนที่บอก90%เนตี่ยตามตัวเลขแล้วเนี่ยยังเป็นแค่30%ของรายได้ทั้งหมดของเรื่องอื่นก็จะมีคนดูประเภทนี้ซึ่งซึ่งตอนเนี้ยแม้กระทั่งเป็นโควิดเลขก็ไม่ได้ต่างจากก่อนโควิดมากหมายความว่าคนที่ดูหนังอินดี้จะมีอยู่เท่านี้แข็งแรงมากแต่ไม่โตโตแบบน้อยมากๆ ผม,ผมคิดว่า4ี่หปีที่ผมหรือพี่ดาหรือใครก็ตามพยายามทางรูมันขึ้นมาหรือแม้กระทั่งสถานที่แบบทางมันไม่รู้กี่ปีแล้วมันเพิ่มปีนึงแบบผมว่าไม่เกิน20,000คนนะฮะไม่เกิน20,000คนแล้วก็หายไปบ้างกลับมาบ้างหายไปบ้างกลับมาบ้างเล่มก็บวกแบบ 20, 000, ม็กซิมัม2 0 0 0 0ลดสมมตินะฮะลด5 0 0 0เพิ่ม20 0 0 0ลด5 0 0 0ต่อปีอะไรเงี้ยมันจะมีเลขอยู่ประมาณนี้ซึ่งไม่ได้เยอะมากไม่ได้น้อยมากอ๋อผ,ผมไปถึงนะียผมไปถึงว่าคนที่ของไทยท,ท,ที่แข็งแรงมากๆเขาเขา,เขาดูแน่นอนนะ มันเ,เ,<อ>เขาเป็นใครคร<ะ>ับเขาเป็นใครเหรอฮะเท่าที่ผมดูมาเขาหลากหลายอาชีพมากแต่ว่าช่วงอายุเนี่ยค่อน <_ of music> ข,ข้างชัดกว่ากว่าอันอื่น <_ of music> ก็คืออายุจะไม่ดีเยอะมาก <_ of music> จะไม่ได้เกินส8ิบปดที่ผมนั่งดูนะฮะไม่เกินส8ิบแปดแล้วก,แวก็แล้วก็จะไม่ต่ําไปจนถึงแบบเลขสิบแบบประมาณผ <_ of music> มว่าต้นๆ้นคือ2ี่สิบต่ำาๆำเลยี่สิบสิบห้าสิบหกนี้ไม่ค่อยเจอน้อยมากอาจจะเป็นแบบแค่แบบไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าคน first jobber กับพวกแบบเริ่มมีทำงานแล้ว ประมาณนี้คนวัยทำงานผมใครภาษสั้นว่าคนวัยทำงานดีกว่าเยอะแล้วก็จะมีคนดูสมัยเก่าเลยอะไรเงี้ยหรือแบบพวกอาจารย์ที่เป็นแบบสายวิชาการก็จะมีหลุดมาบ้างอะไรเงี้ยทะลุสูงสุดผมก็เห็นประมาณห้าสิบห้าอะไรเงี้ยมันก็ยังคุยกันรู้เรื่องอยู่แต่น้อยมากคือเป็นแค่แบบเปอร์เซ็นต์น้อยมากแต่เป็นคนดังแค่นั้นเองส่วนมากคนที่อายุมากๆที่ผมเจอนะฮะเป็นแบบจากตัวเลขที่ผมนั่งดูถ้าอายุเยอะมากๆส่วนมากจะเป็นคนดัง จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้คนที่อายุน้อยกว่าพอโควิดมาผมไม่กล้าเอาเข้าเพราะว่ามันมันเสี่ยงมากแต่ถ้าที่ผมนั่งดูตัวเลขนั่งดูตัวเลขอางเดียวนะฮะไม่ไม่ลงไปลุยเองลดลงนิดเดียวนิดเดียวเฉพาะฟากนี้นะฮะเฉพาะฟากของอินดี้เนี่ยน้อยมากแต่ถ้านั่งดูฟากโดยรวมลดเยอะลดแบบวูบเลยแต่ก็จะมีหนังประเภทบางประเภทที่ไม่ได้ลดเยอะมากอย่างเช่นหนังพวกหนังแบบฟอร์มยักษ์ทั้งหลาย เทเน็ตเทเนตผมว่าเลขเท่าเดิมผมคิดว่าต่อให้ไม่มีโควิดก็จะเลขประมาณนี้ไม่ต่างกันมากหรือมู่หลานอะไรเงี้ยผมคิดว่าเลขก็เท่าเดิมอาจจะลดไปสมมุตินะฮะสองเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็เยอะนะฮะหมายความว่าในตัวในเชิงตัวเลขมันเยอะแต่ผมคิดว่าไม่ได้ต่างมากถ้าเป็นอินดี้หนังแข็งแรงไม่ชนกันเองได้เท่าเดิมห่างแต่ผมว่าโบกลบไม่เกินแบบม็กซิมมัมแสนหนึ่งอะแต่พอเป็นหนังใหญ่ๆก็จะติบบ้างเยอะเยอะกว่าหนังอินดี้แต่ไม่ได้ ไม่ได้แบบโอ้โหมันควรจะได้แบบ300ล้านอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็คือสมมติถ้ามันได้50ล้านก็แสดงว่าถ้าก่อนโควิดมาถ้าไม่มีโควิดแม็กซิมัมเทนเนตจะได้แบบ60ล้านมันปิดที่55าส้ามันผมจำไม่ค่อยได้ฮะต้องต้องพูดอย่านี้ก่อนม,มันมีคนสองประเภทที่เพอร์เซพชันนี่เหมือนกันใช่ไหมคนที่คิดว่าหนังอินดี้จะเข้าเน็ตฟิกแน่ๆพวกนี้จะไม่ดูแต่พวกนี้ก็คือคนที่จะไม่ดูตั้งแต่ต้นอยู่แล้วพวกนี้คือคนที่อัดแอปหนังอินดี้ทีหลังอันนี้พูดในเชิงอินดี้ก่อนนะฮะะคคคนนนททีีที่่จอออแดดดปหหหัังงิ้ลก็ืมมมาาาาายววเู Netflix ดูแล้วเจอว่าหนังอินดี้สนุกเขาก็เลยอาจจะไปดูในโรงบ้างแต่เขาคิดว่า Netflix จะได้หนังอินดี้เรื่องนี้ไปแน่ๆซึ่งบางคนก็เริ่มรู้ว่ามันไม่ใช่มันต้องไปดูในโรงเพราะมันไม่ได้เข้า Netflix กเกประเภทคือไอ้คนที่มันดูอยู่แล้วมันก็ไม่รอ Netflix ผมคิดว่ามันมันได้เพิ่มขึ้นไม่เยอะแต่ได้แล้วก็โรงหนังอินดี้มันแข็งแรงขึ้น ผมไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้ผมคิดไปเองนะฮะผมนั่งตามตัวเลขอยู่ช่วงโควิดช่วงอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนโควิดไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าผมรู้สึกว่าโรงหนังเครือใหญ่สองเครือเมเจอร์ Major, ก, SF, กับเอสเซปกำลังจะมีการเปลี่ยนอะไรบางอย่างอีกรอบซึ่งตอนนี้เลขของเอเที่ผมนั่งตามมันลดลงหรือเลขเมเจอร์มันขึ้นแม้กระทั่งในหนังอินดี้ก็ตามกลายเป็นว่าหนังอินดี้ที่เมเจอร์ดีกว่าที่เอเไม่ค่อยดีไม่รู้ทําไมแล้วก็หนังที่ ตัวเลขที่ดีมากๆเลยคือที่เฮาซึ่งเฮาเนี่ยถามว่ามันเป็นคนดูเดิมกับที่ rca ไหมก็ไม่ใช่อีกผมว่าคนที่ rca ไม่ได้ถอดไปดูที่เฮาแล้วเขาหายไปไหนผมก็ไม่รู้แต่เท่าที่ผมนั่งคุยมาคือมันไม่ใช่กลุ่มเดิมมันเป็นกลุ่มใหม่พื่อนีคือเด็กรุ่นใหม่เปิดใจกับอินดี้มากกว่ามันอาจจะกลายเป็นว่าอาจะนะฮะเคิร์บอาจจะดีขึ้นนิดหนึ่งของหนงังอินดี้ในพูดในเชิงหนังไม่อินดี้ก็เหมือนเหมือนกันคือผมไม่เข้าใจว่าทําไม เมเจอร์ถึงมาคือเมื่อก่อนผมนั่งเทียบเลขเมเจอร์กับเอเซฟเลขเอเซฟเนี่ยแค่2อสามสาขาเนี่ยสามารถบีเมเจอร์สิสาขาได้แต่เมเจอร์มันมีอยู่ประมาณห้าสาขาฮะเลขเวลามออกมันเป็นชีตมันเลยแบบห่างกันแบบชนิดแบบ1ิบเท่าตัวอะไรเงี้ยแต่ว่า <c oughs> หลังๆมาเอเซฟร่วงผมไม่เข้าใจว่าทําไมอันนี้มีลุ่มกันพูดในเชิงว่าถ้าเป็นหนังดีมมีเก็ตเนี่ยแต่ถ้าพอมัน,หน,ห,นหนังอาร์ปุ๊บผม,ผมเอ๊ะหนังแมสผมไม่เก็ตละว่าทําไมซึ่งเมเจอร์กำลังมาผมคิดว่า เขาทําอะไรไม่รู้อะถูกเนี่ยที่เอเซปเขาทำอะไรไม่รู้อ,ะ,อ,ะ,ไไอะแต่เขาทําผิดแต่เลขเขาลดลงแบบนี้นะฮะเขาลดแบบค่อยๆอ,อยลดไม่ใช่แบบฟูบตกอย่างเงี้ยนะเขาค่อยๆลดแต่ว่าเมเจอร์มันกลายเป็นแบบปึ่งขึ้นแบบนี้ส่วนเฮาคือเฮาไม่ได้อินดี้ขนาดนั้นแล้วแต่บอกว่ามันแข็งแรงไหมก็ไม่เชิงฮนะมันคือตอนนี้ผมคิดว่าทั้งสตรีมมิ่งทั้งลงหนังไม่ได้แข็งแรงคู่แต่ไม่ได้ฆ่ากันเออคือผมคุยกับเฮาบ่อยผมคุยกับลงอินดี้บ่อย เลขมันไม่ได้ดีหรอกคือเลขผมคิดวทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วว่าเลขมันตัวแดงทุกปีอะไรเงี้ยแต่เฮ s าปีนี้มันมันมันแดงกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าเขาลงไปเยอะแล้วมันแดงแบบ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 แดงเพีนเลยว่าแบบแดงเถือกเลยอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็พยายามสู้อยู่แต่เฮ s ามันมีบริษัทหนุนอยู่คือสหถูกไหมฮะผมคิดว่าสหาคงไม่ปล่อยเฮ s าไปง่ายๆนี่ขนะดที่เอสเซเมเจอเล่มก็ไม่ไดีๆหรอกแต่ว่ามันพออยู่ได้ ผมคิดว่ามันคงไม่มีใครเดี่ยงภายใน5้ปีเลยหรือแบบไม่กระทั่งเน็ตฟ i ิกที่แบบผมคิดว่าเขาเขาครองตลาดไทยไปเรียบร้อยแล้วไม่มีใครสู้เขาแล้วก็ไม่น่าจะไปไหนเหมือนกันตอนนี้เราจะเห็นว่าหนังหนังคลาสสิกมาเพียบเลยซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยทําไม่กระทั่งเมเจอร์หรือเอเซก็พยายามจะหาหนังคลาสสิกท,ที่เป็นที่เป็นเฉพาะฉายที่เขาเข้ามาแล้วก็พยายามทาอีเวนต์ซึ่งเขาก็ยังตามเฮาอยู่แหละเพราะว่าเฮาคือเทศการลรัวๆเลยซึ่งเทศกาลตัวเนี้ยผมคิดว่าเป็นตัวดึงคนเพราะลงปกติ ตัวหนังเองอ่ะกำไรหมายควาว่าหนังที่เข้าเป็นปกต,ติตามตามแบบโปรแกรมะไม่ได้ไม่ได้ดีทุกเรื่องจะเงียบๆมีบางเรื่องโดดขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยบางเรื่องทะลุล้านได้ก็ก็ถือว่าดีแต่เขาทางเฮาเนี่ยเขาพยายามที่จะทําให้มันเป็นเทศกาลซึ่งผมคิดว่ามันเวิร์กแล้วก็เมเจอร์เอเซปพลนก็ยังพยายามอยู่ซึ่งถามว่าเขาทำมีอื่นไหมเขาทำาอะไม่มากอย่างมากเขาก็ขายป๊อปคอรนออนไลน์ทุกคนพยายามผมคิด คือมันจะมีหนังแบบคล้ายๆหนังหนังที่จะเป็นฮีโร่ของแบบช่วงนั้นใช่ไหมผมคิดว่ายัางยังจะไม่มีหนังที่เป็นฮีโร่ได้จนกระทั่งปลายปีหน้าปลายปีหน้านี่คือผมคิดว่าอย่างเร็วนะฮะผมคิดว่าสถานการณ์มันจะแบบอืดๆอือๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็คือตอนนี้ไม่เป็นโอเวอร์โอเวอร์ซัพพลายครับคือมันมีหนังจอคิวแบบจุดก,กองนึงซึ่งไม่มีเซลล์คนไหนไปคุยมาว่าแบบหนักเรื่องไหนอะมันควรจะดูหรือแบบไม่มีดีซิเบอเตอร์คนไหนที่แบบโอ้โห ห้าสิบเรื่องแล้วก็ไปคุยมาเฮ้ยเรื่องนี้ดีเพราะมันไม่มีใครอยากคุยคุยไปเสี่ยงมากแล้วก็เซลล์ตั้งแต่โควิดมาผมได้เมลเซลล,เซล์เยอะมากเยอะชนิดที่ว่าแบบไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้มาก่อนเยอะ,ะพอๆตอนนี้ผมไปคานอะไรเงี้ยส่งคนไปคานอะไรเงี้ยคือมันมาแบบมาไม่หยุดเลยอะไรเงี้ยซึ่งปกติแล้วภายในปีสองปีเนี่ยไม่ใช่กันเพราะตลาดมันเริ่มซามันแสดงว่ามันไม่มีใครขายออกฮะแล้วก็ผมว่าปัญหาตอนนี้คือมันไม่ใช่แค่หนังครับมันกระตูนมันมีสารคดีมันมีแบบ ดูทั้งปียังไม่หมดเลยมั้งมนเลยกลายเป็นว,ว่าหนังใหม่แล้วไงมันมันโควิดแล้วหนังเก่าก็กำล,ลังกลับมาทุกคนทำ 4K อะไรเงี้ยเหมือนก็แบบหนังใหม่ก็ไม่ออกหนังเก่าก็มาแล้วแล้วไม่มีใครไม่มีใครอยากเสียตังอะไรเงี้ยม,มันเลยกลายเป็นว่าแบบเอาทุกคนกักกักผมคิดว่าอย่างอย่างเร็วคือปลายปีหน้าน่าจะดีขึ้นนิดนึงตอนนี้ก็ยืดยืดกันไปผมผมคิดว่าผมคิดว่าสิ่งที่ต้องสิ่งที่ต้องเตรียมใจไว้เลยคือมันจะโคตรยากนะเพราะว่าตอนเนี้ย เพราะมันมันต้องประหยัดมากใช่ไหมฮะแล้วก็ดีลที่จะเจอเน,นี่ยคือเมื่อก่อนเราจะซื้อแบบทีเดียวเหมาเลยคือได้ทุกสิทธิ์มาเลยไรเงี้ยราคาก็ไม่ได้แพงมากเราจะต้องซื้อในสิทธิ์ที่ลดลงไปเยอะมากราคาอาจจะถูกนิดหน่อยแต่พอเทียบแล้วมันไม่ได้คุ้มเท่าเราเราซื้อทั้งหมดอไรเงี้ยคือเท่าที่ผมเจอเซลก็พยายามจะหยิบหนังที่มันง่ายขึ้นมากๆในขณะเดียวกันผมก็จะไม่ซื้อหนังที่แบบโอ้โหโคตรยากเลยจะไปขายใครวะไรเงี้ยเพราะว่าคือ เซลส่วนใหญ่กลับมาเล่นเป็นแบบเซฟโหมดฮะใครที่ผมเจอทุกคนทุกคนเป็นเซฟโหมดหมดเลยไม่มีใครเล่นแบบโอ้เรามีหนังคานปลาล์มทองคํามาให้คุณนะอะไรเงี้ยพอหนึ่งโอเคปีนี้มันไม่มีด้วยแหละแต่มันไม่มีหนังวาลูอย่างนั้นมาที่แบบโอ้โหทําไมมันดีขนาดนี้หรือแบบทำไมมันแบบสตันนิ่งได้ขนาดนี้เลยมันไม่มีแบบปีนี้ทุกเรื่องที่ส่งมาคือเป็นแบบหนังดูง่ายหนังครอบครัวหนังที่ดาราดังหนังที่อะไรก็ตามที่มันขายง่ายพวกเนี้จะมีเมลมา แต่ไอ้พวกนอกเหนือเนี้ยคือไม่มีไม่เห็นเลยทุกเรื่องที่เป็นแบบคือมันไม่มีอะไรให้ปั้น้วยัางอย่างเช่นแบบหนังรางวัลเหรอมันไม่มีเทศกาลนี่จะขายยังไงรายอะไรเงี้ยหรือแบบหนังรางวัลเหรอลอวไงล่ะเทศวันไหนปีนี้มีกี่เรื่องอะไรเงี้ยหนังดีสุดของของปีเป็นหนังที่งันงันของปีอื่นอะไรเงี้ยมันก็ยากคือต้องพูดงี้ฮะสมมุติพี่ต้อยซื้อมันจะราคาไม่เท่าไ,ไ,ไม่เท่าผมซื้อสหซื้อกับฮาวซื้อราคาไม่เท่ากันราคานี่อยู่ที่แบบ อยู่ที่การคุยเลยนะคุยง่ายหมายความว่ายกตัวอย่างผมเคยซื้อหนังเรื่องนึงจากอเมริกาตอนแรกม,มีคนเสนอให้ผมแบบห่างกับผมเป็นแสนแสนบาทผมบอกว่าไม่มีตังค์แค่นี้ไม่เอาก็ไม่ต้องเอาปรากฏว่าเขาเอาเพราะว่าพ่ดกับอยากให้ค่ายผมทําเขาก็ลดราคาลงมาให้หมายความว่าคุยง่ายหมายความว่าเราจะได้หนังในราคาที่ถูกลงในราคาที่เราไหวอะไรเงี้ยหรือบางทีจะเป็นกลายเป็นว่าแบบเมื่อก่อนดีอย่างนี้มันไม่ให้เราหรอก อะไรนะคุณให้สิทธิ์ผมแค่ลงเหรอคุณเอาไปศูนย์บาทแล้วผมได้หนังเอาไ้ละเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือจะบ้าหรออะไรตอนนี้คือแบบก็แบ่งเงินมาทีหลังลวกันอะไรเงี้ยมันมันเกิดขึ้นอย่างนี้อะไรเงี้ยขึ้งง่ายขึ้นแล้วพวกนี้มันไม่ใช่ฝั่งผู้ผลิตับมันเป็นคนกลางเพราะว่าเพราะว่าคนที่เป็นคนกลางเนี่ยเขาต้องไปคุยกับผู้ผลิตใช่ไหมฮะแล้วเขาแบ่งเงินกันซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เขาคุยกันเองไม่เกี่ยวผมแต่คนกลางพลังอํานาจลดลงเยอะมากไม่ใช่เพิ่งลดปีนี้ฮะลดมาหลายปีแล้วเพราะว่าหลายๆเรื่อง สามารถคุยโดยตรงไม่ต้องผ่านคนกลางแล้วก็คุยกับเจ้าของหนังได้เลยเจ้าของหนังก็แค่บอกว่าเฮ้ยยูไอไม่ให้ยูขายสิทธิ์ที่นี่แล้วดึงออกเลยอันนี้เป็นของไอแล้วเงินไอจัดการเองซึ่งแนวโน้มมันลดลงเรื่อยๆเซลที่เป็นคนกลางเนี่ยแนวโน้มที่ผมเจอมาเนี่ยคือลดลงเรื่อยๆทุกปียกเว้นหนังใหญ่นะฮะหนังที่ดังๆเนี่ยยังไงก็ต้องมีเซล ซือกหนัง,หน,งหนังอาจจะไม่ได้ลึกเท่าหนังสือแต่สารคล้ายๆกันสามารถอ่านจบได้ไม่สามารถดูจบได้ภายในแบบมักซิมัมสมมติแบบสมบบสมติว่าพูดหนังทั่วไปสองชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยเราจะคิดว่าอ๋อโอเคหมายถึงเรื่องนี้อะไรเงี้ยหมายถึงแบบนี่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 ซึ่งก็มีผลใน,นการเปลี่ยนชีวิตในประมาณหนึ่งซึ่งมีค่าเท่ากับหนังสือดีๆเล่มหนึ่งหมาว่าหนังสือดีๆกับหนังดีๆมันแทบจะเท่ากันอะไรเงี้ยแต่หนังสือ,อจ,จะได้แบบรละเอียดซึ่งเยอะกว่ามากๆพูดในเรื่องแบบเชิงลึกกว่า สามารถนั่งคบคิดได้อไรเงี้ยเพราะว่าแบบอาจจะแค่หยุดแล้วก็นั่งคิดแต่หนังก็มีคําตอบประมาณหนึ่งของมันให้เราแล้วลไรเงี้ยโดยที่เราหยุดมันไม่ได้เราไม่เราไม่ได้กดสปอตระหว่างดูอะไรงี้ใช่ไหมแต่ผมคิดว่าค่าคล้ายกันทีนี้ผมรู้สึกว่าไอ้พอมันเป็นผู้ยิบเนี่ยความเป็นหนังสือมันอามาต่นที่มันสามารถหยุดอ่านาอะไรก็ได้แต่ตัวหนังเนี่ยมันหยุดไม่ได้ซึ่งมันจะอยู่ที่เดิมเวลาเท่าเดิมเฟรมเท่าเดิมตอนที่มัน ู้อเดียเข้าสู่กระบวนการขายหรือกระบวนการแบบเอาให้มันไปไกลกว่าน,นี้มันเลยออกไปในเชิงแบบมันโยนโยน,โยนเหรียญถอยแต่เหรียญน,นี้มีออกหน้าได,ได้ทุกหน้าอนะไรแบบกำไรมหาศาลเจ๊งเลเทนี่สินหมด,หมดตัวหรือแบบหรือเท่าทุนหรืออะไรก็ตามหรือกําไรมาทีหลังอีกสิปีให้หลังอนะไร่งเงี้ยซึ่งกลายเป็นว่ามันออกไปทางแกวแกมเบิลแ,แ,แบบเสี่ยงโชคมากกว่าหนังสือน,นิดนึงหนังสือมันเหมือนกับว่า สต๊อกมันไม่เสียนี่คุณไม่มีเทรนที่เป็นหนังสือมากๆขนาดนั้นยกเว้นว่าถ้ามันมาก็กยังไม่แปลงหนังสือยังไม่เล่มเดิมอยู่แต่หนังเปอร์เซ็นต์บูดเปอร์เซ็นต์ได้มันเยอะกว่าได้ได้เยอะเสียเสียเยอะอะไรเงี้ยทางยูนิฟอร์เนี่ยเขาชอบแชร์ตัวเลขมาที่นี่ดูหนังเยอะที่นี่ดูหนังน้อยอะไรเงี้ยผมก็เพิ่งมารู้เพิ่งมาหลังว่าที่ไทยนะดูหนังน้อยอันนี้อันนี้เทียบแค่ในเอสีเอนะฮะคือลาวนี้ไม่ต้องพูดถึง,งคนมันน้อยอยู่แล้ว หมายความว่าเรา,เราดูหนังน้อยกว่ามาเลเซียดูหนังน้อยกว่าสิงคโปร์อันนี้นับนับตามหัวนะฮะไม่ต้องพูดถึงพวกฟิลิปปินส์อินโดอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดถึงพวกนั้นเลยแล้วก็ผมคิดว่าประเทศเรามีความแบบกลัวตายเยอะคือคือมัน,ม,นมันสะ้องถึงอย่างเช่นเงินไม่พอกินก็ไม่ดูหนังซึ่งก็ฟังดูเป็นมัลกส์เม็ก์เซน ทีนี้พอมันคิดด้วยลักฐานนี้ว่ามันมันไม่พอมันเลยไม่ดูมันก็เลยแบบพามถึงเรื่ออย่างเช <c oughs> ่นแบบกลัวว่าจะเสียตังค์หนังไม่สนุกก็กลัวว่าจะเสียตังค์หนังไม่สนุกแน่ๆฉะนั้นหนังเท่ากับหนังทุกเรื่องไม่สนุกก็จะไม่ดูหนังอะไรเงี้ยเออผมว่าผมว่าอันนี้คือคือตัว,ต,ว,ต,วตัวเฮดหลักเฮดเดอร์ที่ทําให้แบบหนังไม่ได้ไปไหนเลยไปน้อยมากแล้วส่วนมากก็จะเป็นประเภทว่าต้องมีหน่วยกล้าตายเข้าไปก่อนที่จะเข้าไปดูแล้วก็ทุกครั้งหน่วยกล้าตายเนี่ยก็จะมาพูดว่า เรื่องนี้สนุกว่ะคนไปดูนะแล้วก็จะมีเลเยอร์ที่สองที่ว่าเฮ้ยเป็นหน่วยลองกล้าตายว่าแบบไปดูก็ได้แล้วต้องมีจิงมีสักแบบต้องมีสักประมาณ5้าเลเยอร์ฮะคนทั่วไปที่กลัวตายมากๆเลยเนี่ยกลัวว่าไอ้ค่าตั๋วที่เท่ากับอาหาร2มื้อเนี่ยจะคุ้มถึงพุ่งเข้าไปดูแล้วก็มีคอนดิชั่นเยอะแยะมากมายซึ่งซึ่งเหมือนกับว่าฉันจ่ายตังไปฉันต้องมีโพลิชั่นวัลูฉันต้องมี นู่นนี่นั่นอีกสิบข้อแต่ละคนเข้าไปถึงจะทำให้หนังเรื่องนึเนี่ยบูมขึ้นมาซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าไอ้ข้อนี้นยากสาลด์สไลด์ห้าเลเยอร์เนี่ยยากมากซึ่งในขณะที่หนังอินดี้ส่วนมากกินกับแค่สองเลเยอร์แรกก็คือมันไปได้แค่นั้นแหละโหมดแทบตายโหมดให้ตายก็จะได้ประมาณสองเลเยอร์แรกซึ่งตกไม่ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ของคนดูทั้งหมดซึ่งซึ่งซึ่งเยอะนะฮะเพราะที่ไทยก็คือได้ถ้าเอาแค่ในกรุงเทพก็คือได้เป็นล้าน ถ,ถ้าทำถึงถ้าทำไม่ถึงก็อีกเรื่องก็แล้วมันมีหลายเรื่องอย่างเช่นประเทศอื่นจะแบบการขนส่งดีกว่านี้แต่บางประเทศมันเป็นแบบลองนึกภาพคนไทยทํางานอยู่เตาปูนอยากดูหนังมากไอ้นหนังบ้านเราเนี่ยก็เพราะไอความกลัวตายเนี่ยลงหนังก็เลยกลัวตายด้วยก็เลยไม่เอาไม่เอาหนังเข้าที่ไหนเลยยกเว้นใจกลางเมืองแล้วไอเตาปูนจะพุ่งมาที่สยามเนี่ยมันก็ไม่ง่ายบางทีฝนตกก็คือไม่ต้องดูแล้ววันเนี้ย หรือรถติดก็ไม่ต้องดูรถไฟฟ้าอยู่ๆแม่งดับขึ้นมาสายสิบห้านาทีเขาก็เลิกดูแล้วเพราะมันมันหายไปสิบห้านาทีถูกไหมมันมีมันมีข้ออ้างร้านแปดที่ไม่ต้องไปดูหนังเพราะมันเป็นเรื่องท้ายๆของชีวิตนะเพราะว่าไอ้นี่ยากนี่ยากเพราะว่าเพราะมันมันไม่เคยมีวิธีทำดูหนังจริงๆดังๆหรือแบบคนที่มีก็ไม่รู้หายไปไหนแล้วอะไรเงี้ยมันเลยมันเลยยากมากจากการที่ทําให้หนังเรื่องนึงมันดังยกเว้นว่ายกเว้นว,ว่าเขามีแบบมีชื่อดังมากๆอะไรเงี้ย สามารถปั่นได้แบบอเวนเจอร์เไรเนี้ยใช้เวลาหปีในการปั่นหนังเรื่องสุดท้ายซึ่งสุดท้ายแล้วก็ยังไม่เท่าที่เขาคำนวณกันใช่ไหมเอ็นเกมทุกคนนึกว่ามัน,มนจบที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้พันพันสองร้อยหรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้นะเลขเลขน้อยกว่าที่คำนวณที่ลงคำนวณเยอะมากเพราะว่าตอนที่เอ็นเกมเข้าผมก็คุยกับพวกเมเจอร์พวก, Major, พวกเอสเอฟอ้าวพี่อย่างนี้รวยไปสิบชาติแล้วสิคิดว่าได้เท่าไหร่อะไรเงี้ย้เขาบอกโอ้น่าจะประมาณนี้บึง้งเลขมาทุกคนทั้งสองทั้งสองฝ่าเนี่ยเลขไม่หนีกันเขากะว่าได้เท่าาน้กกวมนนอยดอยคิ ก็แสดงว่าแสดงว่าจริงแสดงว่าแบบมันมีปัญหาเรื่องแบบที่ผมพูดมาอยู่อะไรเงี้ยฝนตกฟ้าร้องแม่งก็ไม่ดูหนักละหรือแบบแมวป่วยม,มันมีเรื่องในชีวิตสําคัญกว่านั้นนะโดยเฉพาะรถการดเดินทางของบ้านเราเนะี่ยที่ใช้เวลาชั่วโมงครึง่งนึงสามชั่วโมงในการจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งอะไรเงี้ยไอ้นี่ผมว่าไอ้นี่ตัวใหญ่ขวางอยู่เผมอยากให้มันกระจายเหมือนกันแต่มันมี v p f ขวางอยู่นี่พูดจากฝ้าผมก่อนนะ วีพีเอฟขวางแล้วก็ผมก็ไม่กล้าออกไปข้างนอกเพราะมันกันออกไปทีมันมันโดนเยอะแล้วก็ต่อให้เขาไม่ได้คิดเต็มก็เหอะส่วนใหญ่เขาไม่ได้คิดเต็มนะฮะยกเว้นมหนาใหม่มากๆเขาจะคิดเต็มต่อให้เขาไม่ได้คิดเต็มผมก็ยังไม่กล้าไปอยู่ดีเพราะว่าผมผมคิดว่าทุกค่ายเคยลองกระจายแล้วมันก็ไม่เวิร์กมันคนมันจะไม่ดูอ่ะแค่นั้นเองผมเคยลองแบบเอาอย่างไนลองโซนนี้ซิขอลองโซนนั้นหน่อยเดีย๋ยวขอิ่งไปตรงนั้นนิดนึงขอวิ่งไปตรงนี้หน่อย ผลคือเลขมันไม่มาเลขมันก็ยังแบบกิกก๊กรจ้อยแล้วสกายสุการบอกว่าคนที่บ่นว่าทำไมต้องเข้าเมืองไปดูวะแห่เข้าไปดูในเมืองแห่เข้าไปดูที่เซนทันเบิร์กแห่เข้าไปดูที่พารากอนแห่เข้าไปดูที่เฮาแต่พอแบบอา้าวอยากได้ดูใช่ไหมอ่าวางโป่งลังิเอ่อภพักเหนือใช่ไหมอาได้วางภักเหนือให้อีสานอาวางอีสานให้ไม่ดูแต่มีแบบประเภทที่ว่าขับจากราชบุรีเข้ามาดูในกรุงเทพมีไม่เข้าใจ ส่วนมากหน่วยการตายที่ผมเจอนะฮะที่ผมเจอนะฮะส่วนมากไม่ใช่ส่วนมากเป็นคนที่แบบชนชั้นกลางขึ้นไปไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินแล้วก็ไม่ได้รู้จักค่ายผมรู้แค่ว่าเรื่องนี้จะเข้าเห็นโฆษณาผ่านตาบ้างไม่ใช่เพจไม่ใช่เพจหนังอันนี้อันนี้การันตีเลยไม่ใช่เพจหนังเพจหนังมีผลบ้างแต่ไม่ใช่ไม่ใช่หน่วยกาตายที่ทําให้เกิดกระแสทั้งสิน้นคือคือเพจตอนนี้เหมือนมีค่าแค่ทําให้ ทำให้คนไม่ลืมว่าหนังเขาพรุ่งนี้แล้วก็ดูได้ว่าพรุ่งนี้เดียทำให้รอบเพจมีค่าเพราะตอนนี้รอบเพจไม่ค่อยมีประโยชน์รอบเพจคือคือรอบเพจทุกเรื่องมันออกมาเป็นว่าดีจังเลยหลังสนุกจบมันเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องคนเขารู้ใช่ไหมแต่หนวดก็แต่ส่วนมากส่วนมากเป็นคนธรรมดาที่อยู่ๆเขาไปโพสเลยไม่รู้แล้วคนแบบเพิ่อ,อยากดูอะ แล้วก็เกิดไวรัลขึ้นมาแบบเล็กๆแล้วก็ถ้าไวรัลมันด right, right ีม er ันก็ขยายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอินฟลูเอนเซอร์ผมว่าไม่น่าเกิน20%ของทั้งหมดนะฮะของของหน่วยการตายละลอกแรกๆ2เวฟแรกเนี่ยแล้วก็ผมเข้าใจว่าเวฟแรกจริงๆเลยผมว่าเป็นคนทั่วไปที่ไปดูอาจจะเป็นเพื่อนไออินฟลูเอนเซอร์สักจำนวนหนึ่งแล้วก็ไปบอกว่าเฮ้ยไปดูเรื่องนี้สิสนุกมากเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนอย่างอันนี้ผมอันนี้ผมยกอันที่เร็วที่สุดที่เกิดขึ้นใกล้สุดก็คือพอเทสต์วอลเลตดิออนไฟ สัปดาห์แรกก็ดีนะฮะแต่สัปดาห์ที่สองโคตรดีดีแบบมาจากไหนกันวะเต็มเต็มเยอะมากแล้วก็ไม่ได้โซเอานะครับมันมันยากมากที่หนังแบบเชิงพาิตมันจะโซเอาแล้วก็มันมีอินฟลูเอนเซอร์มาทุกสัปดาห์แล้วทุกสัปดาห์ก็จะพูดว่าผมเพิ่งได้ดูผมเพิ่งได้ดูผมเพิ่งดูมีเพื่อนผมบอกให้ไปดูมีเพื่อนผมบอกให้ไปดูมันเหมือนถ้าเป็นเมื่อก่อนสมัยปีแรกๆที่ทำอ่ะมันจะมาเวฟเดียวเลยโปง้งสัปดาห์สองหรือสัปดาห์ที่หนึ่งเวฟเดียวมาทีเดียวแบบยี่สิบคนเลย แต่หลังๆเหมือนกับว่าเวลาทํางานมันยากขึ้นบ้งแล้วหนังมันก็ไม่ได้คุยเดียหนังมันอยู่นานขึ้นนิดนึงอาจจะเป็นเพราะาผมโปรโมทเป็นขึ้นหรือลงอาจจะใจดีขึ้นหรืออาจจะอะไรก็ตามอินฟลูเอนเซอร์มันเปลี่ยนเร็วเหมือนกันคือเขาเขาค่อยๆมาทีละคนเขาไม่ได้มาแบบปีแรกๆที่แบบเฮ้ยต้องดูวันแรกวะอะไรเงี้ยเขาดูตัวหัวเขาเยอะมากพวกนี้คือแทบจะแบบร้อยคนดูเก้าสิบคนอะไรเงี้ยผมจําเลขเป๊ะๆไม่ได้นะฮะเลขอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้แต่ผมนั่งคุยตอรอบล่าสุด ผมไปถามเจอร์มี่ผมบอกว่าทำไมอยู่เรื่อที่มาเลยวะมาเลยมันไม่มีเ,เลยนะอะไรเงี้ยเขาก็สวนผมมาว่า <laughs> 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 อยู่ดูตัวเลขนะมาเลเยอะกว่าเราประมาณห้าเปอร์เซ็นดูต้นตังเยอะกว่าเราประมาณห้าเปอร์เซ็นซึ่งซึ่งผมดูแล้วก็แบบ <laughs> เขาก็เอาตัวเลขผมดูอะไรเงี้ยซึ่งก็แบบเออวะเลขมันเยอะกว่าจริงๆแต่ถามว่าทําไมก็ก็อาจจะเป็นกลับไปคําตอบว่าคนมันกลัวอะไรเงี้ยแต่เพราะผมผมไม่รู้ว่าคนที่นั่นเขาเขาดูด,ด้วยอะไรยังไงอะไรเงรี้ยฮะเออพูดไงดีอะผมว่าคนที่นั่นลุยกว่าเราอ่ะ ลุยในเชิงแบบอยากสนุกก็ไปลุยเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเอาไงบิลลี่เอลิชไปแบบไปฟิลิปปินส์นะฮะแต่ไม่ผ่านมาไทยเป็นแบบระดับบิลลี่เอลิชอะนี่หรอใช่ไหมฮะค,คือคือคอนเสริร์ตเขาใหญ่มากเขาต้องได้แบบแล้วผมได้ยินว่าค่าตั๋วถูกมากอ่ะเพราะว่าแบบมันเหมือนกับว่าซอนนั้นคือถ้าอยากสนุกต้องได้สนุกแล้วพคนมันเยอะมากทุกคนแบบเออเอาด้วยเว้ยเอาด้วยเว้ยดูดูด,ด,ดูสนุกสนุกแล้วผมก็อย่างผมคิดว่าเขาเขาไม่ติดความแบบแกรหล่อแอกรสวยฮนะ คือบ้านเราการดูหนังการดู T, เสพดนตรีการอะไรมันจะมีความแบบดูแล้วมันหลอ่อนึกออกใช่ไหมแต่ที่นั่นคือมันไม่มันแบบอกไอ้สนุกไปลุยกันเฮโลไปตูมได้ผมว่าไอ้นี่ไอ้นี่คือความต่างเราคือแบบไม่ใช่หนังโนแลนผมไม่ดูอะไรเงี้ยคือแบบนึกออกอันนี้ผมเสริมนิดน,นึงดีกว่าผมเคยไปคราชปาร์ตี้สองสามทีแล้วผมรู้สึกว่าแบบของไทยเนี่ยแหละเข้ายากแม้กระทั่งเราจะเป็นคนไทยด้วยเองอะเข้าไปที่งานไทยอะยากเพราะมันรู้สึกว่าทรีตเป็นของที่มันจับยาก งานสื่อเนี่ยมันต้องแบบเป็นงานอยู่ชั้นบนเป็นงานแบบให้เจ้าให้ราชการเข้าไปให้แบบภูมิกับเข้าไปแต่งานแบบฟิลิป,ปินไน์หรืออะไรแบบตึ๊ดไน์อะไรทั้งหลายเนี่ยเขาง่ายก็แล้วยูเป็นอะไรอ๋อเป็นเพื่อนภูมิกับอ๋อยูทำงานที่นี่นทำไมแลบบ้วพูดอสนุกอะไรเงี้ยผมว่าไองานผมว่ามันเราทรีตมันเป็นของจับยากในข่าที่ต่างประเทศมันก็แค่ ของอย่างหนึ่งแค่หนังก็แบบสนุกอะจบเะลาอะไรเงี้ยถ้าพูดในเชิงแบบสมมติแบบให้อํานาจผมแบบเต็มที่เลยนะฮะผมจะไปที่โรงเรียนเอ่อผมว่ารุ่นผมอะพิลึกกว่ารุ่นอื่นโรงเรียนผมด้วยฮะโรงเรียนโรงเรียนผมผมมาจากสาญเกษตรซึ่งแบบสุดท้ายแล้วเขาบอกกันว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนต้นแบบของการให้แบบเป็นการศึกษาทีนี้มีอาจารย์อยู่คนหนึ่งเขาก็พยายามจะปั้นเกี่ยวกับแบบภาพยนตร์อะไรเงี้ยซึ่งแบบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมพูดแบบหลายรอบมากแล้วสมัยก่อนตอนที่ผมแบบเด็กๆเลยเนี่ย เด็กเดกเลยนะฮะเขาจะไปดูหนังมาแล้วครอก็คือเขาเป็นคลิปสปอยหนังกัแหละแต่เพราะมันเป็นเด็กมากบางคนดูไม่ได้เขาก็จะมาตอนกลางวันแล้วเขาจะถามว่าถามอาจารย์ที่ห้องเนี้ว่าแบบเด็กว่างไหมเขาจะเล่าหนังเรื่องหนึ่งให้ฟังเขาก็มาเล่าเทอร์มินาเตอร์สองให้ฟังอะไรต้นจนจบเลยหรือแบบเขาก็มาเล่าอะไรเงี้ยให้ฟังแล้วก็มีวิชาดูหนังด้วยก็คือไม่น้องไรเขาไปดูหนังเฉยไม่เก็บคะแนนไมอะไ่ทั้งสิ้นให้ไปดูเฉยซึ่งอาจารย์คนละคนนะฮะ แล้วเขาโตมามันก็เริ่มมีชมรมอะไรเงรี้ยให้เลือกที่อื่นไม่รู้มีอะไรบ้างนี่ของผมมีชมรมภาพยนตร์ถามว่าทําอะไรบ้างก็ทําเหมือนขายตัว๋วฮะมีที่นั่งยี่สิบที่จัดการยังไงวันนี้ฉายเรื่องอะไรต้องฉายให้ตรงเวลาพูดง่ายๆคือมันมันไม่ได้มีคะแนนนะฮะวิชาเนี้ยมันมีแค่ว่าทํารูทีนให้เสร็จคนนี้อยากเป็นลงหนังใช่ไหมใช่งั้นเดือนนี้เราจะเป็นลงหนังกันเราจะฉายหนังเรื่อง Army of Dark n น s s สามภาคห้ามโอเวอร์บุ๊ห้ามอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าไอ้ตัวเนี้ยสาคัญผมว่าไอเนี่ยคือคือสิ่งที่ทําให้คนมันรักหนังถ้าคนมันรักหนังเนี่ยเขาก็ดูเองอ่ะผมว่าไอเนี่ยสาคัญตอนแบบเด็กๆเลยว่าแบบให้ดูหนังเข้าไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่ผมก็นึกไม่ออกว่าทำยังไงให้ครอบครัวดูหนังกันนึกอ,ออกไหมฮะมันมันเหมือนเป็นเรื่องที่เขาต้องไปชอบดูหนังกันเองหรืออาจจะเป็นแบบเราอาจจะต้องการลงหนังที่ฉายหนังคลาสสิกค่าวันค่าคืนเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยหรือแบบ หนังที่คัดมาแล้วข้ามวันข้ามคืนเยอะกว่านี้อะไรหรือเทศกาลที่คือผมรู้สึกว่าเทศกาลก็สำคัญเทศกาลที่เป็นเทศกาลหนังที่แบบจริงจริงดังที่มันหายไปนานมากๆแล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็เพิ่งกลับมาได้สักปีสองปีนี่เองทีค่คือมีแค่เทศกาลเดียวนฮะมีของเราขับที่เป็นไต้หวันอะไรเงี้ยออเซีเรียสเชียแล้วก็มีของของของ,ของสารทูดใช่ไหมผมว่าตอนนี้มีสามอันผมรู้สึกว่ามันมีเยอะกว่านี้ได้แหละแต่แบบคิดถึงแบบเวอร์ฟิ free, มอะไรเงี้ยผมว่าถ้ามีอะดีเพราะว่ามันตอนที่ผมไปดูผมว่าก็ เล็กอายุก็เยอะนะฮะน่าจะเด็กยันแก่เลยแล้วหนังก็ไม่ได้แบบอัดจ่าทุกเรื่องอะไรเงี้ยบางเรื่องก็แบบตลาดตลาดบ้านๆมาอะไรเงี้ยผมผมว่าผมว่าไอเนี้ยสำคัญแล้วก็แบบมันมีความสนุกของการแบบข้ามที่ไปดูอะไรเงี้ยแบบไปดูเซนต์เวิร์ลแล้วก็ข้ามไปดูพารากอนแล้วก็อะไรเงี้ยมันมันมันสนุกอยู่อะไรเงี้ยผมผมว่าถ้าเขาเข้าใจความสนุกของการดูหนังหรือการดูเทศกาลหรือการดูเปิดรับแบบหนังจากต่างประเทศอะไรเงี้ยผมผมว่าไอเนี้ยถ้าทำได้มันน่าจะดีนะถ้าหาผม โครงสร้างที่นอกเหนือจากที่ผมพูดมามีอะไรไหมผมก็นึกไม่ออกผมรู้สึกว่าคนไทยลงหนังสปอยมากไปหน่อยผมไปดูลงหนังนี้สองสที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นว่ามันจะเวอร์แบบที่บ้านเราบ้านเรามีทั้งแบบม่านที่แพงมากผมไม่รู้ที่หลังว่าราคาม่านบ้าเนี่ยเป็นแสนแล้วก็ไอ้ที่นั่งเราก็เวอร์มากอะไรเงี้ยที่ต่างประเทศผมพี่มเรื่เป็นสลโงงนั่งพื้นไม่ไม่นั่งพื้นนั่งเก้าอี้ฮะแต่ว่าติดพื้นแล้วก็เป็นสลปทุกคนก็มองเห็นเท่ากันระบบเสียงก็ธรรมดาไม่ได้มีม่านในมาปิดระโศนสกม ผมว่าจริงๆอ่ะคือคือเราพยายามทําให้มันเป็นของแตะยากเกินไปอ่ะที่สับประเทศมันแค่แบบไม่กี่บาทเองอ่ะแต่มันก็พูมันต้องมันต้องมีจุดที่โอเคอยู่ยงี่ผมผมว่าประมาณเฮ้าส์กำลังดีราคาไม่แรงไม่ได้เวอร์มากแล้วก็ว่าถ้ามีเฮ้าส์สักแบบสมมติสมสมุตินะ20พีเนี่ยเวิร์ผมสัมผัสกับจังหวัดน้อยมากสัมผัสบ้างแต่น้อยมากมันเคยมีของกันตนาไางมีโงอยู่แล้วก็สามสิบาท ตัวตัวให้สาบาทก็คือแชร์ผมมา15บาทอน้อยมากผมก็ลองอลองดูก็ได้อะไรเงี้ยมีคนดูบ้างทีงนี้ผมรู้สึกว่า <c oughs> แผงก็ตลาดของของของกัตนามันโดนมันโดนแทกแซงครับเมเจอร์กับเอเพยายามจะบี้เขาอยู่แล้วถามว่าผมไปที่ต่างจังหวัดมีคนดูไหมมีแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องซึ่งก็เหมือนเดิมคําตอบเดิมก็คือมันเหมือนกับว่าเขาเขา พูกนี้ดีวากําลังซื้อที่ต่างจังหวัดกับที่กรุงเทพมันต่างกันมากต่อให้มืองที่ใกล้สุดหมายความว่าใกล้ในความแบบกําลังซื้อนะฮะใกล้สุดเขาก็ไม่กล้าจะมันนั่งบูก,กันหนังที่เขาไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่าซึ่งพอบวกลบบวกลบแล้วมันไม่คุม้มเขาก็เลยไม่กล้าทาซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งกลายเป็นว่าตอนเนี้ยที่เราใช้กันอยู่ระบบตอนเนี้ยไม่เวิร์กแต่ถ้าถามว่าใครจะรู้ไม่ใช่ผม คนคนนั้นไม่ใช่ผมผมว่าทุกผมว่าหลายประเทศที่พัฒนาด้านนี้มีระบบช่วยนั่นแหละเรา,าไม่มีซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราสามารถเอาไปเท,ทียบกับเขาได้ไหมคือคือเรามีหนังที่เป็นหนังอาร์ตไม่ใช่หนังหนังอินดี้แล้วกันหนังอินดีท้ที่บางเรื่องดีกว่าญี่ปุ่นอีกบางเรื่องมญี่ปุ่นไม่เข้าอ่ะแต่เราก็เข้าอ่ะหรือพุงกี้เดียวัาทันทำการดูหนังเราหลัวเขาอ่ะผมเคยพาเซลฝรั่งเศสมาแล้วก็ถามว่านี่คือแบบลงหนังแพงใช่ไหมอะไรเงี้ยที่อสพนาเลยผมไม่ใช่นี่คือธรรมดา แบบฮะอะไรวะอะไรเงี้ยซึ่งกลไกอะ่ะมันแค่ต้องทําระบบให้ดีฮะถ้ามีระบบผมว่าจบเอาเงินที่ได้จากโรงหนังสกกัการซื้อตัว๋วเข้าระบบมาช่วยทั้งคนซื้อทั้งคนทําทั้งคนขายทั้งอะไรเงี้ยผมว่าแค่นี้จบแล้วแต่เขาไม่ทำไงเพราะเขาก็บอกว่าเอาคุณทําธุรกิจนี่แต่เขาไม่ได้มองมันเป็นแบบศิลปะวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์อะไรเงี้ยซึ่งแบบมันต้องการการช่วยเหลือซึ่งทุกทุก็จะพูดแตบบ่ว่าแบบอ้าก็ยูทำค้าขายถ้ายูทาไม่ได้ยูก็ตายสิอะไรเงี้ยซึ่งก็แบบ มันไม่ใช่หรอวะอะไรเงี้ยแบบเรากำลังพูดเรื่องแบบการดีลสินค้าที่เป็นศิปลปะวันทำซึ่งมันต้องอาศัยแบบความช่วยเหลือเยอะมากท,กทุกประเทศที่ที่เป็นต่างประเทศมันเลยมีการช่วยเหลือแบบนี้เพราะเขารู้แต่เราไม่เก็ตเราแบบก็อยู่ทําไม่ได้ยูทาไม่ได้เองะไเนียไม่ใช่อย่างนั้นผมว่าระบบการทํางานแบบเราฮะแล้วก็ก็ยังมีความกลัวตายเหมือนที่ผมพูดในตอนแรกว่าแบบกลัวโดนไล่ออกกลัวอะไรเงี้ยถ้า อนุมัิผิดจะโดนดา่าจะโดนไล่ออกไล่ออกจะไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ก็จะตายเลยผมว่าไอเนี้ยฝังลึกแล้วพอเป็นนธรรมองค์กรแบบบ้านเราซึ่งแบบซึ่งแบบแบบก็มีข้อดีข้อเสียนะฮะก็ยิ่งชัดเลยว่าเขาจะไม่ทํางานแบบแบบไปข้างหน้าเขาจะแค่แบบเซฟเซฟไว้ก่อนอะไรเงี้ยซึ่งทําให้ไอตัวเนี้ยไอเซฟเซฟไว้ก่อนเนี่ยของเขาเนี่ยทาให้มันไม่ไปไหนเลยสับผมนะเพราะเท่าที่ดูหรือแม้กระทั่งตัวแกรนทุนปีล่าสุดที่เป็นทุนสื่อสร้างสรรค์ก็แบบ ล่าสุดที่เห็นก็ดูแบบอะไรก็ไม่รู้แบบไปแกล้งบ้าอะไรมาวะอะไรเงี้ยฮะเซฟไว้ก่อนผมว่าเขาก็เลยไม่กล้าทำ <S <S 1> <S 1> มันเหมือนการค้าขายที่เป็นที่คำว่าประเพนีมก็ฟังดูเก่าไปเนอะมันเหมือนกับว่า <c oughs> หนังจะต่างประเทศไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจสุดท้ายแล้วมันมันเป็นมันเป็นชีวิตเขาอะซึ่งสุดท้ายแล้วมันมันอาจจะไม่ได้เน้นนะฮะ แต่มันอยู่ในนั้นนะทีนี้พอเราเอาตัวนี้มาขายอะ่ะมันไม่ได้ว่างดิมันไม่เหมือนการขายขายของว่างดิอย่างสมมติเราขายโคกเนี้ยมันก็เป็นวัฒนธรรมของอเมริกาถูกไหมฮะแต่เราไม่ได้ขายวัฒนธรรมอเมริกาเราขายโคกอะ่ะซึ่งมันเป็นของที่คนกินเราชอบอะ่ะมันมีความเป็นวัฒนธรรมต่ํากว่าหนังซึ่งหนังเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตที่เขาเอามาแก้แล้วกลายเป็น สื่ออะไรสักอย่างซึ่งถามว่าจับต้องได้ไหมก็จับต้องได้ไม่เต็มที่ใช่ไหมฮะแล้วผูดเดียคนกินโคก้กมันมีแค่คนชอบกับไม่ชอบอะ่ะอาจจะไม่ชอบกินแบบเบปซี่อะไรเนี้ยแต่อันเนี้ยมันมันแตกได้ประมาณแบบสิบล้านอย่างอะ่ะมันเลยกลายเป็นว่าการค้าขายอะไรแบบเนี้ยที่มันเป็นแบบวิถีชีวิตหรือแบบความคิดของคนจากประเทศหนึ่งซึ่งซึ่งมันใส่ไปนั้นน่นะมันยากกว่า ผมไม่รู้จะพูดไงอะ่ะว่ามันมัน,ม,นมันเป็นคำถามที่ตอบยากมันยากกว่ามันมันเหมือนกับหนังบางเรื่องที่ที่ผมเอาเข้ามาแล้วมีอยู่ซีนึงเออผมยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นเอเมอร์เอร์เพนอะไรเงี้ยครับผมเอาหนังเข้ามาแล้วก็จะมีซีหนึ่งที่เป็นแบบชาวป่าขโมยเข็มทิศจะได้เข็มทิศมากผมฉายทั้งกรุงเทพหัดใหญ่หรือที่อื่นแล้วผมก็ถามว่าชอบซีไหนเขาบอกชอบซีนเนี้ยแล้ว ผมถามเกือบ20คนไม่มีใครตอบเหมือนกันเลยว่าทำไมถึงชอบมันกลายเป็นว่ามันมันเป็นการมันเหมือนมันเหมือนการขายชุดความคิดนะฮะว่าแบบเราชุดความคิดก็ไม่ได้ตรงกับคนทำเลยนะเพราะคนทาคงไม่ได้คิดอย่างนั้นอะไรเงี้ยมันเหมือนการมันเหมือนการซื้อขายชุดความคิดที่เป็นแบบที่มันเปิดมากๆอะไรเงี้ยแล้วแล้วพอมาอย่างมันกลายเป็นว่ามันเป็นการซื้อขายในเชิงศิลปะมันทำว่าแบบโอเคคนที่ประเทศนี้คิดอย่างนี้แต่ที่ไทยคิดอีกแบบแล้วมันมี20แบบ ซึ่งผมถามแค่ยี่สิบคนมัจจะมีแบบร้อยแบบซึ่งผมถามแบบไม่ได้ถามร้อยคนอะไรเงี้ยซึ่งแบบไปถามอีกที่หนึ่งอาจจะเป็นอีกแบบเงี้ยผมรู้สึกว่าความละเอียดอ่อนในการแบบในการทามาร์เก็ตติ้งหรือแบบอะไรเงี้ยมันมันมันไม่ใช่มันเป็นอีก,อกโลกเลยซึ่งซึ่งไอ้ตัวเนี้ยไอ้ที่ผมพูดเนี้ยเป็นปัญหาเหมือนตอนที่ผมเข้ามาในปีแรกว่าแบบไม่เข้าใจทาไมเป็นอย่างนี้วะอะไรเงี้ยเออซึ่งซึ่งถ้า้ถามผมตอนนี้ผมยังอธิบายแบบคลี๋ยไม่ได้เหมือนยาก ก็เป็นสักสาีก่อนสาปีก่อนผมจะบอกว่า potential เราเอียงเรามีคนทําหนังอินดี้ที่โคตรเก่งเยอะมากโคตรเก่งเยอะชิบหายเลยแต่ว่าคนทำหนังอาร์ตเอ้ยคนทาหนังแมสไม่ค่อยเยอะตอนนี้มีหนังแมสเยอะที่เก่งคนหังทําหนังอินดี้ที่เก่งใกล้ๆกันเราขาดนิดเดียวเลยฮะคือคนที่ตรงกลางยังไม่เยอะพอคนที่ทั้งแมสและอินดี้ได้คนแบบบองจุนโฮอ่ะคนที่ทําแมสแต่มีความลึก ผมว่าเราต้องการคนแค่ตรงกลางอที่ทําให้มันไปไกลกว่าเน,นี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วสมมุตินะฮะเรามีออเลฮันโดจูโรลอฟสกีอยู่ซ้ายสมมุตินะฮะเป,เ,ปเ,ปเป็นซ้ายสุดขวาสุดเราให้แบบพุ่มกับมาเวลสักคนแล้วกันใครก็ได้ตรงกลางมันคือโนแลนถูกไหมฮะเรามีโนแลนไม่เยอะพอเราต้องการโนแลนเพิ่มคนที่ดัง ที่แบบซ้ายก็เอาขวาก็เอามันคือโนแลนแล้วถ้าคุณชอบแล้วคุณจะแบบเลี้ยวไปหาจูโรรอฟสกีก็ได้คุณจะเลี้ยวไปหามาเวลต่อก็ได้ผมว่าผมว่าเราต้องการคนตรงกลางที่ไปดึงคนอื่นมาแล้วคุณจะไปหาพี่เจยก็ได้สมมติฝรั่งมาดูแล้วก็แบบโอ้ oh, ชอบมากเลยแล้วก็ไปดูเจยตอนนี้ทุกคน,นคือพุ่งมาที่เจยถูกไหมฮะหรือพุ่งมาที่แบบฉลาดเกมโกงอะไรเงี้ยมันต้องการคนกลางตรงกลางซึ่งส่วนกลางจริงจริงแล้วสาวนกลางโกงคือตรงกลาง แต่เราไม่ได้มีแบบหนังแบบ,บ็อกบัสเตอร์ไทยที่แบบดีขนาดนั้นแบบที่แบบที่แบบฉันจะอินเตอร์เทนสุดๆเ,เลยอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้มีตรงนั้นนะผมว่าเราต้องการตรงกลางแค่นั้นเลยเราแต่ potential เรามีเต็มเลยนะฮะเรามีคนที่เก่งเยอะมากเราแค่ต้องการแบบฮีโร่หนึ่งคนที่แบบไอคนเนี้ยจะดึงหนังต่างคนดูหนังต่างประเทศเซลล์ต่างประเทศมาเพียบเลยไม่มีแค่ตรงนั้น <S <S ผมว่าผมสนุกกับตอนที่ขายหนังมากกว่าตอนทําคือตอนทําก็สนุกนะฮะแต่ผมรู้สึกว่า ผมไปเห็นงานคนอื่นซึ่งไม่รู้ว่ามันคิดได้ยังไงมันสนุกกว่าแบบคิดอะไรอยู่วะตอนที่ทําเรื่องนี้อะไรเงี้ยหรือแบบทําไมถึงกลายเป็นอย่างนี้วะผมรู้สึกว่าตอนขายสนุกกว่าถึงแม้ว่าหลายๆครั้งที่ผมถามแล้วเขาก็จะพูดว่าเขาไม่คิรเลยก็ยังสนุกกว่านออกใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าถ้าอยากกลับมาทํำไหมหมายถึงว่าให้ทุนให้อะไรก็ผมว่าป็นไปได้แหละถ้าถ้าเขาพิชมาแล้วมันน่าสนใจอะไรเงี้ยฮะ ก็แบบหนังแบบบ้าบอๆอย่างเงี้ยซึ่งแบบแต่บางทีพูดในตอนนี้มันคือมันต้องเอาตัวเองรอดก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าถ้าถ้ามันมีแบบยูโคเปียที่แบบสามารถไขหนังของเขาได้อะไรเงี้ยมันก็น่าหลงแต่ถ้าแบบแบบเอาเอาเรียลลิตี้เลยยาก